เปลี่ยนการรอคิวเจาะเลือดตรวจแล็บนานๆที่โรงพยาบาลเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ใกล้บ้านที่จะสร้างความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป้าหมายของทางคลินิกก็คือทางเราเนี่ยต้องการให้คนไข้หรือผู้ป่วยที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเราหรืออยู่ในเขตสุขภาพที่สุขภาพเขต4หรือเขต13ที่อยู่แถวๆเนี้ยได้มาใช้บริการที่เราได้ทางเราเนี่ยทุกอย่างเราพร้อมรับบริการหมดตัวของน้องนักวิชาการสาธารณสุขน้องพยาบาลหรือน้องนักคลินิกการแพทย์ทุกคนเข้าใจปัญหานี้หมดเพราะนั้นก็เลยบอกว่าขอให้ตัวของผู้รับบริการเดินเข้ามาเถอะยินดีที่จะให้บริการประชาชนสามารถตรวจสอบคลินิกเทคนิคการแพทย์ใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช.ได้โดยสังเกตจากสติ๊กเกอร์ที่มีสัญลักษณ์แบบนี้หรือเช็คจากแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยสามารถจองคิวในแอปพลิเคชันหรือโทรนัดก็ได้เช่นกันก็ในกรณีที่ต้องการเข้ามาใช้สิทธิ์นะคะเราจะมีด้วยกันจริงๆ2แบบเนาะแบบแรกเนี่ยซึ่งเราสามารถใช้สิทธิ์ OPD ตามโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเข้ามาใช้บริการได้กรณีที่ถือบัตรทองนะคะสามารถนำใบตรวจที่คุณหมอสั่งตามโรงพยาบาลที่มีรายการตรวจทางแลบนะคะเดินเข้ามาแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้เนาะในกรณีที่เราไม่ได้มีบัตรทองนะคะแต่ว่าเราถือทุกสิทธิ์เลยเนาะอันนี้สามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยรายการตรวจเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีด้วยกัน2รายการนะคะทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมการรับบริการที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ใช้เวลารอคิวเพียงไม่กี่นาทีรวมถึงการรอผลตรวจประมาณ 2-3 ชั่วโมงโดยระหว่างที่รอสามารถกลับไปรอที่บ้านหรือไปทำธุระก่อนก็ได้เมื่อผลออกมาแล้วเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งไปยังผู้รับบริการให้มารับผลตรวจหรือจะให้ทางคลินิกส่งผลตรวจไปยังโรงพยาบาลให้ก็ได้เช่นกันคือโดยปกติเนี่ยก็จะไปที่โรงพยาบาลค่ะก็จะต้องมีการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนิดนึงผู้ใช้บริการก็จะค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้ว่าเราอยู่ใกล้ที่นี่นะเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็รวดเร็วค่ะใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่เกิน10นาทีค่ะก็มาถึงคลินิกแล้วณวันนี้ที่มาตรวจคือไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเป็นการตรวจฟรีค่ะโดยงบประมาณที่สปสช.จัดให้เราสามารถที่จะให้บริการประชาชนได้โดยมีคุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์ของวิชาชีพวิชาชีพบอกว่าต้องทำยังไงงบประมาณที่สปสช.จัดสรรให้อันนี้ตรงเลยประโยชน์กับประชาชนก็คือ 1. เขาไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาล 2. ค่าใช้จ่ายเขาก็ไม่เสียเหมือนเดิม 3. เขาจะได้ผ่านโครงการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขที่คิดรองรับในอนาคตคือเรื่องของเทเลเมดปัจจุบันก็มีเรื่องของรับยาออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็พบแพทย์ออนไลน์ซึ่งก็จะมีเรื่องของตรวจแลบแล้วก็ส่งผลให้แพทย์ดูออนไลน์ทุกอย่างจะซัพพอร์ตกันตรงนี้ทั้งหมดเลยในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้